วันนี้นะคะเป็น EP 4นะคะวันนี้จะมาชงรสโกโก้เอนะคะตามคำสัญญาก็คือจะเป็นกระป๋องน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราสั่งมาก็คือแบบกระป๋องนี้ก็คือมี4กระป๋อง4สีก็เลยโอเคมาของอันนี้ก็จะมี4สีเหมือนกันก็เลยเอามาชงให้ดูว่าเออเนี่ยมันจะเป็นอะไรอย่างนี้นะก็เอาวันนี้นะคะก็จะเป็นรสโกโก้เนาะนี่อันนี้คือของตัวนี้มาดูกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้านี้ยังไม่เคยได้ชงนะคะก็มาชงให้ดูตักมา1ช้อนอันนี้นะคะเนื้อข้างในนี่ตักมา1ช้อนเหมือนกันรอค่ะตอนนี้น้ำก็น่าจะเดือดแล้วแล้วก็ตัวนี้เหมือนที่เคยบอกนะคะเนี่ยเติมน้ำแค่นี้ก็ได้นะเหมือนที่เคยบอกว่าตัวนี้มันเข้มข้นก็คือต้องเติมน้ำนิดนึงก็ถ้าเพื่อให้แป้งมันละลายไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนนะคะมาตั้งแบบนี้สามารถเติมน้ำร้อนได้เลยแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้มันปรุงรสมันทำมาเพื่อการชงง่ายแล้วก็จะผสมน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะมันก็อันนี้คือโกโก้นะคะรสโกโก้ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมพอเติมปุ๊บมันก็จะเห็นพวกธัญพืชขึ้นมาเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะรสโกโก้นะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นรสนี้รสนี้สามารถเติมน้ำร้อนได้เลยน้ำเดือดจัดนะคะตอนนี้คือน้ำเริ่มเดือดแล้วเนาะก็น้ำเริ่มเดือดแล้วมันจะมีทั้งหมด4รสชาตินะคะสตรอเบอรี่โกโก้วันนี้ชงรสโกโก้แล้วก็ชาเขียวรสเผือกก็คือเคยแนะนำมาเยอะแล้วก็ประมาณนี้นะคะน้ำเดือดเรียบร้อยเติมน้ำเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถอดปั๊บน้ำเดือดจะประมาณนี้เลยค่ะถ้าแบบนี้ก็คือเติมได้ชงสุกแป้งจะใสอันนี้แป้งที่เห็นนะคะมันจะขุ่นๆแบบนี้ใช่ไหมพอเติมปุ๊บมันก็จะใสเลยนึ่งจุดูแล้วก็เติมลงไปตัวนี้จะใส่น้ำได้เยอะหน่อยเพราะมันเข้มข้นแต่ว่าวันนี้ก็จะใส่น้ำเท่ากันเพราะว่าเราใช้ปริมาณ1ช้อนเหมือนกันยังไม่เคยชงเหมือนกันนะรสเนี้ยครั้งแรกเพราะตั้งแต่ซื้อมาก็คือลองชิมดูแล้วก็เลยแบบก็จะประมาณนี้เนาะคือมันก็จะเนี่ยมีแต่ว่าธัญพืชก็จะน้อยหน่อยนึงมาชงตัวนี้เป็นรสโกโก้รสที่วัยรุ่นเรียกหามากอันเนี้ยมันหนืดมันค่อนข้างหนืดค่ะก็คือค่อนข้างเหนียวเนี่ยเหนียวมากถ้าเหนียวมากเราสามารถเติมน้ำได้สำหรับคนที่ไม่ชอบเหนียวเกินไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราชอบมันเหนียวๆเลยยิ่งเหนียวยิ่งกินอร่อยเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นรสโกโก้นะคะหอมกลิ่นโกโก้อ่อนๆค่ะใส่แค่แบบให้มันเป็นกลิ่นพอกินง่ายเพราะรากบัวมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันก็เวลาทานแล้วก็มันจะรู้สึกแบบทำไมมันกลิ่นแบบนี้เนี่ยค่ะธัญพืชก็จะเยอะประมาณนี้เลยรสชาติต่างๆจะออกมาจากธัญพืชนะคะอันนี้เป็นรากบัวแท้ 100% ไม่ผสมน้ำตาลจะผสมธัญพืชทั้งหมด10ชนิดนะคะนี่เห็นไหมลูกเกดก็จะเยอะๆประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีทั้งหมด4รสชาติที่ต้นคลิปส่วนอันนี้ก็จะเป็นรากบัวที่นำเข้ามาแล้วก็ปรุงรสแต่งกลิ่นเรียบร้อยแล้วรสชาติจะออกหวานแปร่มแปร่มกลิ่นทุกกระป๋องก็เหมือนกันเดี๋ยวจะทำคลิปสรุปว่ารสไหนควรซื้อถ้าแบบกระป๋องนะก็ประมาณนี้ค่ะคือเสียดายมากมันไม่มีแบบเม็ดแบบนี้เลยอะงงเหมือนกันที่เขาเปิดทำรีวิวมันเยอะมากแต่อันนี้จะเป็นอันนี้นะคะโอ้โหวันนี้ได้ข้นมากนี่ค่ะธัญพืชจะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรากบัวแท้100%ไม่ผสมน้ำตาลนะคะวันนี้ชงรสโกโก้นะคะแล้วอันนี้จะเป็นรากบัวที่นำเข้าสีนี้แล้วก็ผสมน้ำตาลคือแต่งรสปรุงมาเรียบร้อยอันนี้จะเป็นรสชาเขียวนะคะจะเป็นรากบัว 100%อันนี้จะมี4กลิ่นให้เลือกนะคะชาเขียวโกโก้สตรอเบอรี่เผือกก็คือประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะ
มาแนะนำประมาณนี้มั้งอ่ะเอาของเอาแบบนี้ขอสรุปคร่าวๆนะคะก็คือรากบัวแท้ 100% แป้งมันจะเข้มข้นกว่านี่มันจะเข้มข้นกว่าแล้วที่สำคัญก็คือไม่ได้เติมน้ำตาลไม่ได้ปรุงรสแค่เติมกลิ่นให้มันหอมให้แบบมันทานง่ายขึ้นเพราะบางคนจะบอกว่าพอกินรากบัว 100% แล้วอ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันแบบเหมือนแป้งเปียกเหมือนอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเต้าส่วนหรืออะไรเงี้ยพอเรามาทำแบบนี้แล้วมันก็กินง่ายขึ้น ส่วนอันนี้ก็จะมีน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาทำคลิปใหม่ดีกว่าเนาะก็วันนี้ก็ก็ให้เห็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะความเข้มข้นจะน้อยกว่า ความเข้มข้นเยอะมากนี่ก็จะประมาณนี้เลยโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะก็เป็นกระป๋องสุดท้ายที่เรามาทำแล้วบ๊ายบายค่ะ